บัดนี้จะได้พูดถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทั้งหลายตามโอกาส เมื่อจะพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนา เรื่องแรกที่สุดมันก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสรณะที่พึ่ง สิ่งที่เรียกว่าสรณะนี้ก็แปลว่าที่ระลึก แต่ไม่ได้หมายความว่าระลึกถึงเฉยๆมันหมายถึงว่าระลึกถึงแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยมันจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งโดยการที่ระลึกถึงนี่ก็ปฏิบัติตามให้คนนี่ก็อยู่ด้วยความเชื่อถ้าดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าแม้แต่สัตว์มันก็ต้องอยู่ด้วยความเชื่อว่ามันปลอดภัยถ้ามันไม่ได้เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ปลอดภัยมันก็นอนหลับไม่ได้ แต่ว่าสัตว์นี่มันคิดอะไรมามากไม่ได้เพราะในเรื่องที่จะต้องกลัวต้องวิตกอะไรมันมีน้อย ส่วนคนเรามันก็มีมากเพราะมันเจริญขึ้นมาตามดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ให้มันสมองสำหรับจะคิดจะนึกมันมีสูงขึ้นสูงขึ้นสำหรับจะจำหรือว่าจะรู้สึกจะคิดจะนึกก็ล้วนแต่มันสูงขึ้นนั่นสิ่งที่ทำให้กลัวให้เป็นทุกข์มันมีมากขึ้นมากขึ้นตามไปจริงที่จะเป็นความเชื่อก็ต้องสูงตามกันไปเพราะเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็นอนไม่หลับแม้แต่สัตว์ก็ดูเถอะตัวเล็กๆมันจะต้องเข้าไปหาที่ปลอดภัยจะอยู่ในซอกหินหรือว่าจะอยู่ที่ตรงไหนสัตว์เล็กๆนี่ต้องเข้าไปจนปลอดภัยถึงจะหยุดนี่จะนอนมันมีความเชื่อปลอดภัยจริงนั่นก็เป็นสรณะทั้งมันจริงวิ่งลงไปในรูวิ่งลงไปในที่ที่หลบภัยได้เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าปลอดภัยนี่คนจะอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างไรจึงจะชื่อว่าปลอดภัยคืออยู่ในบ้านในเรือนก็คิดว่าปลอดภัยชั้นหนึ่งแล้วนี่มันยังมีว่าอะไรต่อไปอีก ต้องคิดมากออกไปจึงมีเรื่องผีสางเทวดานี่ที่มันคิดมากออกไปที่ว่าจะไม่ปลอดภัยจะต้องทำกันอย่างไรก็เลยหาวิธีที่จะทำให้ใจมันเชื่อว่าปลอดภัยกันมากขึ้นมากขึ้นมนุษย์ทีแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องที่จะเชื่อผีสางเทวดาต่อมามันกลัวไอ้สิ่งต่างๆที่น่ากลัวน่าอัศจรรย์ก็เลยคิดต่อไปจนเกิดมี
ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาก็เหลืออยู่เรื่อยๆมาจนบัดนี้ในเมื่ออีกทางหนึ่งเขาก็มีความคิดไกลไปจนก็ไม่เชื่อคือ ไม่เชื่อว่าไอ้ที่พึ่งชนิดนั้นมันจะช่วยได้ถึงที่สุดที่จะช่วยได้จริง พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในสมัยที่คนก็ยังเชื่อว่ามีเทวดามีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบทสวดที่นำมาสวดกันอยู่ที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าพระหุงเวสรนังยันติปัปปตานิวันนานิจะนี่มันก็มีว่าเมื่อมนุษย์เกิดความกลัวขึ้นมาก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามบ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นต้นเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั่นเนตังโขสรณังเกมังนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดไม่ใช่สรณะอันอุดมอันสูงสุดอันเกษมนี่ก็เพียงแต่ยกเป็นตัวอย่างมาว่าเรื่องเชื่อเรื่องต้นไม้เรื่องผีเทวดาเรื่องภูเขาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมากเหลือเกินกระทั่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ท่านตรัสว่าไม่ใช่ที่พึ่งคือไม่ใช่สรณะที่สูงสุดหรือว่าเกษมคือปลอดภัยได้จริงมันจะเป็นที่พึ่งได้ว่างก็เพราะว่ามันเชื่อแล้วก็สบายใจเป็นเรื่องไสยศาสตร์คือดีกว่าที่ว่าไม่มีอะไรเลยคนก็ถือกันมากถือกันกระทั่งบัดนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสต่อไปว่าถ้าว่าผู้ใดเขาถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งคือรู้อริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในที่เป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือที่พึ่งที่แท้จริงสรณะที่แท้จริงถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะเห็นอริยสัจสี่อริยสัจทั้งสี่อยู่ตลอดเวลา นี่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่สูงสุดที่เกษมจึงเป็นอันว่าคนมนุษย์เรานี่ได้ตื่นขึ้นมาถึงระดับสูงสุด ตามพระพุทธเจ้ามีที่พึ่งที่แท้จริงก่อนนี้มนุษย์ได้ตื่นขึ้นมาไม่ถึงขึ้นหรือว่านิดหน่อยคือเพียงอย่างงวงเงียอยู่ยังตาก็จะยังไม่ลืมมากเลยซ้ำไปก็ถือต้นไม้ภูเขาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นเป็นต้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ว่าพึ่งได้ต่อมาก็ลืมตาถึงที่สุดคือตื่นนอนลืมตาถึงที่สุดเราหันสมัยเราเห็นตามพระพุทธเจ้าว่ามันยังมีสิ่งที่พึ่งได้จริงคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่เราก็ควรจะศึกษาต่อไปเรื่องที่พึ่งที่พึ่งได้จริงที่จริงในความเชื่อนั้นมันก็ทำให้สบายใจหายกลัวหายหวั่นวิตกแต่ถ้าไอ้สิ่งที่เชื่อนั่นมันไม่จริงความเชื่อนั่นมันต่อไปชั่วครู่ชั่วขณะหรือเล็กน้อยเชื่อระดับเล็กน้อยก็ยังต้องกลัวยังต้องเป็นทุกข์อยู่นี่เรียกว่ายังจะต้องทำไปให้ถึงที่สุดเมื่อตะกี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังพระสวดมนต์พระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ไม่ได้ระบุลงไปว่าชื่อนั้นชื่อนี้เพราะว่ามีถือว่ามีหลายองค์ด้วยกันแต่ถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงที่สุดนั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้า ผู้รู้รู้สิ่งที่จริงที่ถูกต้องที่จริงที่ไม่หลอก ผู้ตื่นก็คือหลับอาจจะคือตื่นจากหลับผู้ตื่นก็ตื่นจากหลับคนธรรมดาสามัญยังหลับอยู่ด้วยความไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลับด้วยอวิชชาธรรมดาคนเรามันก็หลับด้วยทางร่างกายนี่ทางธรรมดาถึงเวลานอนก็หลับหลับสว่างขึ้นก็ตื่นนี่ตื่นหลับตื่นหลับตื่นหลับตื่นอย่างนี้เรียกมันตื่นทางร่างกายหลับทางร่างกายมันไม่เกี่ยวกันไอ้หลับทางจิตทางวิญญาณมาถึงหลับด้วยอวิชชาคือมาจะตื่นจะเดินอยู่มันก็ยังหลับอยู่ด้วยอวิชชาคือมันโง่มันหลับด้วยความโง่คือหลับในส่วนจิตส่วนวิญญาณหรือที่เรียกที่ทางศาสนาเขาเรียกว่าหลับถ้ามันจะลืมตาอยู่เที่ยววิ่งอยู่เที่ยวทำงานอยู่อะไรก็ยังเรียกว่าหลับใช่ไหมถ้ามันยังโง่ โง่คือไม่รู้จักความจริงหรือสิ่งที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่จะทำให้ดับทุกข์ได้จริงไม่รู้นั่นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ตื่นพระพุทธะในความหมายว่าตื่นคำเดียวกับตื่นตื่นนอน ตรงนี้อยากจะบอกไว้เฉยว่าไอ้คำทางธรรมทางศาสนาทางธรรมะคำพูดทางธรรมทางศาสนาทางธรรมะนี่เขาไปยืมคำชาวบ้านไปใช้ทุกคำ แต่ว่ามันมากอธิบายไม่ไหวตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าตื่นตื่นนอนเราคำธรรมดาไปใช้จะเป็นการตื่นจากนอนหลับด้วยกิเลสเมื่อใดเราหายโง่จะขาดลงไปนั่นก็เรียกว่าตื่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกที่ตื่นจากหลับด้วยกิเลสด้วยอวิชชาเราสอนคนอื่นให้รู้จักตื่นอย่างนั้นบ้างนี่มีคำว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นก็ผู้เบิกบานเป็นสามความหมาย เบิกบานก็ใช้ก็ใช้กับความหมายก็ใช้กันนะเดี๋ยวนี้มันตอนนี้มันไม่เบิกบานมันเหมือนกับหลับตาหรือปิดอยู่มันก็ไม่มีความเบิกบานไม่มีความสดชื่นแจ่มใสก็มาตื่นจากอวิชชากำจัดอวิชชาได้แล้วสิ่งที่ทำให้มืดนั่นมันไม่มีเบิกบานสดชื่นแจ่มใสคือไม่เป็นทุกข์ ดังนั้นจะสรุปรวมสั้นๆกันก็ว่าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้ถึงที่สุดแล้วก็เบิกบานอยู่ซึ่งจะกลับโง่กลับมืดอะไรไม่ได้ต่อไป คือพระพุทธะหรือพระพุทธเจ้าคำนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคำนามธรรมดาเรียกบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าพุทธะ อย่างพระพุทธเจ้าองค์ที่แสดงธรรมะในศาสนาปัจจุบันนี้เขาเรียกพระสิทธัตถะโคตมะที่เป็นชื่อส่วนตัวท่านนามสกุลของท่านเรียกว่าสิทธัตถะนามสกุลว่าโคตมะแต่ ส่วนที่เรียกว่าพุทธะหรือพุทธเจ้านั้นไม่ได้เล็งถึงข้อนั้นก็ไม่ได้เล็งถึงคนนั้นลูกหลานคนนี้ก็ เล็งถึงบุคคลใดก็ได้ตื่นจากหลับคือกิเลสตรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดใหม่ก็ได้คือเกิดใหม่โดยธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดที่แรกเกิดจากบิดามารดาทางร่างกาย เ
ต่อมาก็เกิดอีกขั้นหนึ่งเกิดทางนามธรรมทางเกิดจากธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดทางธรรมเนี่ยตามกันมาเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงก็อาจจะถือเอาเป็นที่พึ่งได้จริงถ้ารู้จักน้อยก็ถือเอาเป็นที่พึ่งได้น้อยหรือจริงน้อยพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ต้องรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมีจิตใจรู้เป็นที่สุดนั่นคือพระพุทธเจ้าจริงเมื่อกี้ก็เล่นถึงพระธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะครับไม่ได้เห็นร่างกายนี่แต่เห็นธรรมคือธรรมะที่ดับทุกข์ได้จริงถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าต้องเห็นในธรรมะที่ดับทุกข์ได้จริงไม่จะเห็นท่านนอกๆเพียงเห็นพระพุทธรูปหรือว่าเห็นในสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าโดยรูปโดยวัตถุเช่นพระอะไรก็ตามพระพุทธรูปบ้างพระธาตุบ้างอะไรบ้าง ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าน่าจะเห็นร่างกายนี้ก็ยังไม่จะเห็นองค์จริงยังเห็นธรรมะที่มีอยู่ในใจของท่านจึงจะเรียกว่าเห็นท่านจริงๆ นี่คือข้อที่เราต้องศึกษาธรรมะและให้รู้ธรรมะกระทั่งรู้ธรรมะที่มันมีอยู่ในใจของเรา ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจดท่องไว้แล้วก็จะเรียกว่ารู้ธรรมะมันเป็นยังจำได้เอาไปคิดให้เข้าใจมันก็ยังไม่ถึงที่สุดต่อเมื่อปฏิบัติแล้วธรรมะมีอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจแก่ใจนี่มันจึงจะเรียกว่าจริง รู้จักพระพุทธเจ้าจริงเป็นชั้นๆอย่างนี้ความรู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความทุกข์เป็นอย่างไรระดับทุกข์ไปแล้วรู้ว่าทุกข์ก็ดับไปแล้วเห็นทุกข์ที่ดับไปแล้วจากใจนี่ชั้นสูงสุดทำไมออกมาก็ถึงจิตถึงร่างกายทั้งท่านแล้วต่อมาท่านก็ได้นิพพานหรือร่างกายนี้ก็ถูกเผาก็ เหลือสิ่งที่แทนอยู่เช่นพระธาตุเป็นต้นกระทั่งพระพุทธรูปปัจจุบันนี้ก็มีมากสำหรับพระพุทธรูปนี้เพิ่งเกิดมีเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปี500-600 ปีจึงเกิดพระพุทธรูปขึ้นมาที่แรกก็น้อยองค์ต่อมาก็มากขึ้นจนเดี๋ยวนี้มันมากจนนับไม่ไหว เป็นองค์นิดๆมาใช้เป็นวัตถุแฝงไว้ที่คอบ้างในที่สุดต้องอย่าให้ลืมเรื่องนี้ต่อมาบางคนก็คิดว่าได้ลำพังว่าแขวนเท่านั้นแหละก็จะคุ้มครองได้โดยไม่ต้องคิดถึงการปฏิบัติ หนักๆเขาก็เอาไปแขวนสำหรับป้องกันในสิ่งที่เรียกว่ามันไม่เกี่ยวกันเช่นว่าจะไปแขวนแล้วจะไม่ให้ใครฆ่าได้ยิงได้ฟันข้าวหรือว่ายิงถูกอะไรเป็นต้นนี่มันก็เป็นเรื่องที่เลยไปแล้วแขวนพระพุทธรูปอย่างนี้ก็เพื่อจะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทำผิดเมื่อไม่ทำผิดก็ไม่มีใครฆ่าก็ไม่มีใครยิงอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงจะไปทำผิดให้เขาโกรธให้เขาเกลียดให้เขาฆ่าเขายิงก็คุ้มไม่ได้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจริงมีแต่อะไรอันหนึ่งซึ่งตนว่าเองสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็เป็นกันมากขึ้นเราจึงได้เห็นคนที่ถูกฆ่านอนตายอยู่ก็มีพระพุทธรูปเล็กๆแขวนอยู่ที่คอเยอะแยะเลยถ้าเขามีพระพุทธเจ้าจริงก็ต้องไม่ทำอะไรแล้วชนิดที่ทำให้เขาถูกฆ่าถ้าความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ต้องรู้ว่ามีที่ไหนอย่างยิ่งต้องมีที่พระพุทธเจ้าจริง
ที่นั่นนอกจากนั้นก็คือว่าทำให้ใจมันมั่นการมีอะไรเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องอะไรอยู่บ้างที่ทำให้ใจมันมั่นมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะต่อสู้ด้วยความเชื่อมั่นอันนี้มันมีผลอีกทางนึงมันไม่ได้ป้องกันในความทุกข์หรืออะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเชื่อมั่นแล้วประพฤติธรรมะนี่มันก็ป้องกันได้ไม่มีเหตุที่ต้องให้ถูกฆ่าถูกอะไรตายถ้ามีธรรมะสูงสุดเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นอยู่เหนือความตายอยู่เหนือความเกิดอยู่เหนือความตายอย่างนั้นก็เรียกว่าเหนือความตายไปเลย นี่เรื่องนี้ยากต้องเข้าใจศึกษามากเราพูดละเอียดไม่ได้ แต่รู้ไว้แต่ว่าถ้าว่ารู้ธรรมะจริงแล้วจะรู้จนถึงขนาดว่าไม่ได้มีเราที่จะตายคือไม่ได้จะเกิดที่จะอยู่ที่จะตายอย่างนี้เราพ้นความตายไปเลยเป็นพระอรหันต์ไม่รู้สึกว่ามีเกิดหรือมีตายอย่างนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังมีความรู้สึกเป็นเกิดเป็นตายเป็นเกิดของเราเป็นตายของเราเราก็กลัวมาก อะไรจะมาช่วยให้ความกลัวนั้นหายไปได้มันก็มีความเชื่อที่ถูกต้องถ้าความเชื่อยังไม่ถูกต้องมันก็หายไปได้บ้างบางครั้งบางขณะหรือบางระดับมันต้องศึกษาให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงจะหยุดอยู่เพียงแค่พระพุทธรูปนี่ไม่ได้ต้องเลยนั่นไปอีกพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างไรคือท่านรู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นทางถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจสี่พระองค์จึงตรัสว่าคนใดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจสี่อยู่นั่นนะคือที่พึ่งอริยสัจนั่นก็คือพระธรรมอยู่แล้วธรรมะจริงๆตรวจความจริงความจริงต่างๆที่รู้แล้วปฏิบัติได้นี่ก็เป็นพระธรรมที่พระสงฆ์ก็เป็นเราเองคือเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าความรู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือจิตที่มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระธรรมคือความจริงที่ได้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนั้น นี่เราก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงได้ในระดับใดระดับหนึ่งมันศึกษาถ้าเรารู้เราปฏิบัติอริยสัจสี่เรื่องดับทุกข์เวลานั้นก็จะมีความเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในเราพระพุทธเจ้าจริงขึ้นมาในเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ นี่เราป้องกันความทุกข์จริงตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ไอ้จิตที่รู้หรือตัวผู้รู้ที่มีขึ้นในเราในเวลานั้นเป็นพระพุทธเจ้าแม้จะน้อยๆก็เป็นองค์น้อยๆพระพุทธเจ้าจริงองค์น้อยๆคือรู้เท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นไอ้จิตความจริงที่รู้ก็เป็นพระธรรมไอ้กายวาจาใจที่ปฏิบัติทำอยู่นี่ก็เป็นพระสงฆ์ อย่างนี้เรียกว่าเรามีพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงอยู่ในเรา นี่ก็ป้องกันความทุกข์ได้จึงพูดได้เลยพร้อมกันเลยว่ารู้พระพุทธพระธรรมอรูปมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนะนั่นคือรู้อริยสัจสี่อยู่นะก็หมายถึงว่ารู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็รู้ว่าปฏิบัติแล้วก็ได้ผลแล้วจึงจะเรียกว่ารู้เกี่ยวกับความรู้นี่ให้ช่วยจำไว้ว่ามันเป็นต้องสามชั้นเป็นอย่างน้อยรู้เพราะเรียนเพราะอ่านเพราะท่องเพราะจำอันนี้ก็เรียกว่ารู้เป็นความรู้ก็ได้ยินได้ฟังอ่านท่องจำไม่ได้ที่มาอีกทีหนึ่งก็รู้โดยเข้าใจโดยทำความเข้าใจว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมาคิดทบทวนใช่เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจริงมันจริงไม่มีทางจะค้านอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เหมือนกันจะลึกกว่ามันอีกคือเข้าใจรู้อย่างเข้าใจ ที่รู้ชั้นสูงสุดนี่ก็คือปฏิบัติจนรู้สืบมันมีอยู่อย่างนี้กิเลสทุกข์ร้อนอย่างนี้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวร้อนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ได้สลายไปแล้วเป็นความเย็นไม่ทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลแล้ว
ที่จะไปสร้างเหตุผลคำนวณอยู่ไม่ต้องแล้วมันรู้จริงด้วยใจจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้รู้อย่างตัดสรู้รู้แจ้งแทงตลอด เราเรียนจากหนังสือเรามีความรู้เราคิดด้วยเหตุผลเรามีความเข้าใจแล้ว สิ่งนั้นปฏิบัติเสร็จแล้วรู้แต่ใจจริงอยู่สิ่งนี้เรียกว่ารู้อย่างรู้แจ้งแทงตลอดเลยความเข้าใจขึ้นไปอีกคือไม่ต้องอาศัยเหตุผลแต่อาศัยความจริงที่มีอยู่ในใจมันแยกกันให้เด็ดขาดสิไอ้ความรู้จากหนังสือนั่นมันก็ตั้งอยู่บนความจำมันอาศัยอยู่บนความจำความรู้การเรียนหนังสือที่เราเรียนในโรงเรียนที่ความเข้าใจเนี่ยมันตั้งอยู่บนเหตุผลถ้าเหตุผลถูกก็ถูกเหตุผลผิดก็ผิดก็ได้ไม่แน่ความเข้าใจอยู่บนเหตุผลไอ้ reasoning นี่ก็ต้องอยู่บน reason ทั้งหลายนี่พอไอ้หลังจากมาปฏิบัติแล้วรู้แจ้งจริงอย่างนี้มันรู้จากความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกมันสูงไปอีกว่าเรียนไล่เรียนไล่มันตั้งเหตุผลอยู่ตั้งอยู่บนในความรู้สึกจริงๆมีความรู้สึกที่เรียกว่า experienceรู้สึกอยู่ในใจแต่ไม่ต้องเชื่อคนอื่นนั่นเป็นทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ อย่างนี้มีมากแต่ทุกแขนงความรู้ถ้ายังไม่รู้จริงก็ยังไม่ถึงในรู้แจ้งแทงตลอด อย่างว่าเด็กๆ เกิดมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องไฟมาผู้ใหญ่จะห้ามว่าอย่าไปจับไฟจะร้อนมันก็มีความรู้แต่เขาบอกว่าไฟมันร้อนมันก็ดูอยู่อย่างนั้นนะความเชื่อก็ไม่มากมายอะไรจริงๆมันได้ความรู้จากเขาบอกทางฟังนี่ว่าจับไฟมันร้อนความรู้นี้นิดเดียวแล้วก็ยังไม่เป็นความรู้จริงที่สุดหรือว่า จะมีความเชื่อที่สุดต่อมาเด็กรู้จักสังเกตเห็นไฟเผาอะไรต่างๆไหม้เผากระดาษเผาไหม้อะไรไหม้หายไปแต่ใช่เหตุผลเป็นการใช่เหตุผลของตัวเองก็มันคงจะร้อนจริงนะ ร่วมมือไปจ่อใกล้ๆนี่ก็รู้มันร้อน มันเด็กก็เชื่อว่าไฟคงจะต้องจริงร้อนแน่ก็กลัวมากขึ้นจะเชื่อมากขึ้นว่ามันร้อนแน่แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุด จนวันหนึ่งเขาไปจับเอาไฟข้างไปแตะเอาไฟข้างโดยเหตุใดก็ตามเขาไปจะย้ำดู มันก็เกิดความรู้สึกจริงๆมาไม่ต้องใช้เหตุผลจริงนี่จะเรียกว่าเรียนไล่หรือเอสพีเรียนเกิดขึ้นโดยแท้จริง ความรู้นั้นเป็นในเรียนไลฟ์เซชั่นรู้จริง จำไว้ที่ว่ามันความรู้อย่างหนึ่งความเข้าใจอย่างหนึ่งความรู้สึกแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เหมือนกันหรือว่าเกี่ยวกับความทุกข์ความดับทุกข์ก็เหมือนที่ได้ไปยินได้ฟังจดว่าจำว่าธรรมชาติเหตุผลมันจะต้องจริงก็มีกิเลสที่อะไรขึ้นมาทุกข์ที่ต่อมากิเลสจะเกิดขึ้นจริงได้ทำกิเลสให้หมดไปไม่มีกิเลสหรือว่าระหว่างที่ไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์ทำกิเลสหมดสิ้นเชิงก็เลยไม่มีความทุกข์สิ้นเชิงลองคิดดูอะไรเป็นที่พึ่งอะไรเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งก็ถูกเหมือนกันนี่ธรรมะที่รู้สักว่ารู้จะจดจำไว้นี่ก็เป็นที่พึ่งได้หน่อยหนึ่งถ้าธรรมะที่ใช้เหตุผลเชื่อเข้าใจยิ่งขึ้นไปก็เพื่อได้มากหน่อยหนึ่งจนไปถึงธรรมะจริงที่รู้จริงปฏิบัติจริงปรากฏอยู่จริงจะช่วยเลยมากเนี่ยเขาเรียกว่าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ทีนี้มันยังทำไม่ได้นะเรานี่จะทำอย่างนี้ทันทีไม่ได้ลดลงไปก็เลยไปถึงกับว่าไป
ไปถึงออกไปนอกวงของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็มีก็ไปเชื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เทวดาศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยออกไปนอกวงของพระพุทธเจ้าแล้ว อันนี้ก็โทษใครไม่ได้นักเพราะว่าเด็กๆก็ไม่รู้เกิดมาก็ถูกสอนให้ไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้อะไรไปก่อน จนกว่าจะรู้จักไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ถึงเมื่อไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไหว้กันแกนไปนั่นแหละเชื่อกันแกนไปฮะไอ้ความกลัวที่กลัวผีกลัวมันมาแต่เดิมมาก่อนมันแน่นแฟ้นมากเดี๋ยวก็ไปไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้จอมปลวกโดยคิดว่าในนั่นมีเทวดามีผีมีอะไรก็สุดท้ายภูเขาก็ไหว้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ไหว้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ไหว้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ระดับนั้นยังไหว้ผีอยู่เรียกว่ายังไหว้ผีอยู่ยังมีสรณะในผีสางเทวดาอยู่หรือสัญลักษณ์แม้แต่สัญลักษณ์ของผีสางเทวดาก็ไหว้เอาไม้มาแกะเป็นรูปเทวดาก็ไหว้ที่ศาลเจ้าก็มีกันแปลกๆแบบจีนแบบไทยแบบแขกแบบนั้นก็มันมีก็แปลกๆไปอย่างนี้ยังไม่ถึงสรณะที่แท้จริงคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันยังอยู่ทีแรกไหว้ต้นไม้ไหว้อะไรศักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้ทางคนที่เขาคลาดเขากลัวนั้นเขาก็ทำไปได้ไกลอธิบายกันได้ไกลมีเทวดาสี่ชั้นสี่นั่นสี่นี่ให้เชื่อให้อ่อนวอนแล้วทั้งมีพระเจ้าที่เป็นเทวดาก็บรรเทาไปได้บ้างความทุกข์มีความเชื่อบ้างก็บรรทุกความทุกข์ก็บรรเทาไปได้บ้างแต่ไม่จริงไม่ถึงที่สุดต้องมาจริงกับจริงจริงเนี่ยการทุกข์เกิดมาจากอะไรก็ทำลายสิ่งนั้นเสีย นั่นจริงความทุกข์เกิดมาจากความโง่ก็ทำลายความโง่เสียการทุกข์เกิดมาจากความโลภก็ทำลายความโลภเสียจากความโกรธก็ทำลายความโกรธเสียความโลภความโกรธความหลงเกิดมาทีไรเป็นไฟทุกทีก็อย่าให้มันเกิดขึ้นมา นี่จะเรียกว่าถึงสรณะที่แท้จริงถ้าใช้ในทางที่ถูกคือดับทุกข์คุณจะแขวนเครื่องรางแล้วไปฆ่าเขาโดยแม่เขาฆ่าเรานี่มันบ้าใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ทางโน้นก็มีแผนเครื่องรางเหมือนกันก็จะมาฆ่าเราก็จะให้เราฆ่าเขามันก็บ้าทั้งสองฝ่ายส่วนเกี่ยวกับความกลัวนี่ก็ไหว้ศาลพระภูมิ มันได้อะไรบ้างก็คิดดูมันได้จะหลอกให้เชื่อพักๆเรื่องนี้สุนทรภู่ที่เป็นกวีนั่นเขาเขียนได้ดีชาวบ้านนอกคอกนาอยู่ป่าเขาก็ไม่มีเจ้านายจึงต้องพึ่งผีนี่เป็นเรื่องด่าอย่างยิ่งมันไม่มีเจ้านายเลยที่จะเป็นที่พึ่งได้ต้องพึ่งผีพึ่งสางบางคนที่ดีกว่านั้นก็ยังพึ่งเจ้าพึ่งนายได้แต่ถ้าเจ้านายเป็นที่พึ่งได้เป็นถึงที่สุดก็ต้องพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อไปที่ถึงที่สุดเขาก็ไม่ได้ตำหนิตีเตียนอะไรมากไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นก็ต้องพึ่งผีไปก่อนพึ่งผีพึ่งร้างนางไม้ไปก่อนจะยังสบายใจบ้างแล้วก็น่าสงสารที่เป็นมนุษย์ที่ยังล่าหลังก็หมายความว่าการที่จะย้อนกลับไปถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันยังล่าหลังยังอยู่ในสมัยนู้นนะที่แรกรู้คิดนึกถึงนี่ไม่ใช่อยู่ในสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยที่มันรู้ด้วยเหตุผลรู้อะไรดีกว่ามันก็เลยน่าหัวเราะทำตัวเป็นนักเรียนนักศึกษารู้อะไรมีเหตุผลแต่ก็ไปถึงที่พึ่งอย่างคนสมัยที่ยังไม่มีความรู้มีเหตุผล
ไหว้ต้นไม้ไหว้เทวดาไหว้ผีสางซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกทำให้เชื่อเรื่องทีแรกแล้วก็เชื่อไปนั้นถ้ามันเชื่อหนักเข้าก็จะเห็นจริงได้ตาจะเห็นจริงได้เดิมหน้ามันหลอนได้วิจิตถูกครอบงำทำให้กลัวแล้วไม่หายกลัวได้คือมันหลอนกันได้เช่นสมมติว่าไอ้จอมปลวกนี้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์ที่มันเชื่อเต็มที่แล้วพอเดินเฉียดไปเท่านั้นนะมันก็กลัวเศรษฐศาสตร์เสียหมดก็ทำให้ความรู้สึกเป็นไปได้ตามที่เขากลัวและเขาเชื่อกันมันจะนั่นไหนออกบ้างจะอะไรบ้างก็สุดท้ายเลยน่าจะสิ่งสุดจะต้องทายเหมือนกับเป็นอหิวายนี่ก็อย่างนี้ที่เขาเล่านั่นก็เป็นเรื่องจริงเพราะเขาเชื่อจริงไอ้จิตใจที่ถ้าลงเชื่ออย่างไรแล้วมันก็ไปอย่างนั้นต้องบังคับร่างกายให้เป็นอย่างนั้นได้ทำให้เราเห็นเป็นภาพผีสางเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ซึ่งมันไม่ใช่จริงอย่างนั้นแต่ว่าตามันเห็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามันโง่เรามันมีความเชื่อสำหรับที่จะเห็นอย่างนั้นนี่มันพ้นสมัยแล้วก็จะมีสติปัญญามีอะไรที่ถูกต้องมีจิตศาสตร์ที่รักษาควบคุมไว้ได้ดีไม่ต้องถูกหลอนถ้าจิตศาสตร์ยังเป็นสิ่งที่รวนเรอ่อนแอถูกร้อนร้อนตัวเองได้นี่ก็ยังเรียกว่าไม่ไหวแล้วเป็นมนุษย์ที่ยังล่าหลังมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคิดดูเมื่อเป็นโรคเส้นประสาทแล้วมันก็ยากที่จะควบคุมความรู้สึกอะไรได้ก็เห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็เป็นทุกข์ไปเพราะว่ามันตั้งต้นผิดเพราะว่าผู้ใหญ่สอนในเรื่องนี้ผิดก็ได้สอนให้กลัวให้กลัวผี ยิ่งกว่านั้นก็ยังสอนให้กลัวไอ้ของที่ไม่จำเป็นจะต้องกลัวกลัวปิ้งคือตัวตุ๊กแกกลัวมันไม่ต้องกลัวแต่ถูกสอนให้กลัวซะแล้วถูกทำให้กลัวซะแล้วมันก็กลัวแล้วก็สอนให้ถือสิ่งที่เรียกว่าโชคลางไปเลยถ้ามีจิ้งจกทักไม่ไหวแล้วลางไร้แล้วจะตายแล้วทำอะไรเขาก็จะสิบหายหมดแล้ว ก็ลองสังเกตดูจิ้งจกมันทักกี่สิบครั้งมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะว่าจะไปทำผิดข้าวโดยที่โง่ที่หลงเชื่อลางนะ อย่างว่าจะออกจากบ้านทำงานมาจิ้งจกทักใจเสียเดินพลาดตกกระไดหัวแตกแล้วเห็นนี่นั่นมันไม่ใช่จิ้งจกเป็นลางไอ้คนมันใจมันเสียเป็นศาสตร์ไม่ดีอย่างนี้จะมีมากแล้วก็สอนให้ถือลางอย่างนั้นถือลางอย่างนี้ถือลางอย่างโน้นที่แรกมันก็อาจจะมีประโยชน์หรือถูกเพื่อให้ระวังเพราะจิ้งจกทักระวังไม่ใช่ให้กลัวจนเส้นประสาทเสียเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งก็ยังมีการถือลางอย่างนี้ไม่เฉพาะพวกไทยที่ว่ายังล่าหลังนะนั่นส่วนนั้นก็ยังป่าเถื่อนอยู่ด้วยกันนะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นไทยหรือ ที่ส่วนการศึกษาที่ใช่เหตุผลก็ไม่ไปใช่มันในทางนี้เรื่องดับทุกข์ไปใช้ทางค้นคว้าหาวัตถุประดิษฐ์วัตถุทำวัตถุให้แปลงให้นั่นขึ้นมามันก็เลยไปทางหนึ่งความฉลาดนั่นก็ไม่มาดับทุกข์ได้มันเห็นแต่ตัวมากขึ้น อยากได้อะไรมากขึ้นก็มีความกลัวมากขึ้นคือกลัวจะไม่ได้กลัวได้มาแล้วจะหายไปนี ่เราก็อยากจะสอบไล่ได้แล้วก็กลัวสอบไล่ตกก็ มีอะไรมาแสดงมันจะตก ก็กลัวมากถ้าจริงจบทักก็กลัวเคล้าๆไปนะ ก็เลยเสียกันหมดจิตใจเสียหมดก็ไปเขียนผิดๆตกจริงๆได้เหมือนกัน นี่เรียกว่าผีอวิชชาผีความโง่มันให้ทำให้เสียหมดถ้าจะแขวนพระเครื่องก็ต้องเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระธรรมจริงๆว่าอย่ากลัวว่าอย่าเส้นประสาทเสียว่าอย่าลืมให้ความจริงอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์บ้างตัว คนสมัยก่อนก็ไม่ได้เคยแขวนถ้าแขวนก็ต้องแขวนให้ถูกตามความประสงค์
ก็จะเป็นเครื่องช่วยเตือนให้มีสติระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยถูกต้องอยู่เสมออย่าทำให้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นผีเป็นอะไรสิงอยู่ในนั้นจะคุ้มครองอย่างแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่โง่เขลาไปแค่นี้อย่างนี้จะทำให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เสียหมด ทำให้พระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ลอยไปเป็นอื่นไปแล้วจะโทษใครจนครั้งหนึ่งต้องมีเกิดคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องให้ครูสอนให้ถูกต้องไม่เชื่อเครื่องรางของขลังซึ่งมันไกลไปจากนอกไปจากพระเครื่องซะอีกเครื่องรางของขลังไปหลงทะเลาะมันก็เลยอวดดีในทางผิดในการที่จะชกจะต่อยจะฆ่าจะฟันอันนี้ก็มีก็เป็นความโง่ที่ถอยหลังออกไปหลายพันหลายหมื่นปีถอยหลังลงไป ถ้าเราจะมีพระพุทธเล็กๆแสนคอหรืออะไรก็ต้องเป็นเครื่องเตือนว่าอย่าลืมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริง คือความมีสติปัญญารอบรู้คุมสติได้ดีถ้าทำอะไรถูกต้อง มีเครื่องรางบางอย่างไปในทางให้ได้เพราะอยากจะได้อยากจะได้เงินอยากจะให้คนรักใคร่ให้เงินให้ของให้เนี่ยเพื่อคนรักเพื่อจะให้เขาให้อะไรทั้งนั้นนี่ก็มีเครื่องรางแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดเสน่ห์เกิดอะไรต่างๆก็มีความโง่อย่างเดียวกันอีกมีความเป็นความเชื่อของคนที่ไร้ความสามารถ ท่านเอามาแขวนเอามาทำข้าวมันจะแสดงว่าไอ้นี่มันไร้ความสามารถที่สุดอะมาเอาป้ายมาแขวนคอว่าไอ้คนโง่ที่สุดไร้ความสามารถที่สุดให้มีสติปัญญาที่จะทำให้เกิดเป็นเงินเป็นประโยชน์เป็นอะไรขึ้นมาต้องไปเที่ยวหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทั้งว่าจะให้มันถูกลอตเตอรี่อะไรต่างๆอย่างนี้มันเป็นเรื่องโง่ถอยหลังไป ไม่สมกับคำว่าผู้รู้จะเป็นนักเรียนหรือเป็นผู้รู้ก็ตามมันไม่สมกันแล้วถ้าเป็นนักเรียนเป็นผู้รู้ต้องรู้จักทำให้มีความสามารถ แล้วก็ใช้ความสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาให้ได้เดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ได้แล้วไม่สนใจจะเรียนจะทำมันก็ไปเอาลัดๆไปพึ่งผีพึ่งเทวดาไปนั่งไหว้นั่งอะไรอยู่ยิ่งโง่มากขึ้นก็ยิ่งไม่ได้ฉันนั่งร้องไห้อยู่บางทีก็หัวเราะบ้าไปเลยเนี่ยเรื่องผิดๆก็เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในทางธรรมนี่ถ้าท่านว่ามิจฉาทิฏฐิสมัยนั้นว่าประณามกันที่สุดคือเป็นคำด่าที่สุดอย่าให้ใครมาว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิได้คือมีความเห็นผิดมีความรู้ผิดมีความเชื่อผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิรู้ก็รู้ผิดเชื่อก็เชื่อผิดเข้าใจก็เข้าใจผิดไอ้ผิดไปหมด ก็เลยเป็นคำด่าอย่างยิ่งในทางธรรมด่าอะไรไม่เจ็บปวดถ้ากันด่าว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามก็คือสัมมาทิฏฐิรู้จริงรู้ชอบรู้ถูกต้องรู้อะไรเป็นอะไรพระพุทธเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงอริยสัจสี่เป็นอย่างไรทำไมเราจึงต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องถ้าตรงกันข้ามมาเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ผิดพลาดนี่เป็นหลักทั่วไปใช้ได้แก่ทุกสิ่งคือต้องรู้ให้ถูกต้องในทุกกรณีจะเรียนเล่าเรียนหนังสือก็ดีจะทำการงานก็ดีแม้จะบริหารร่างกายเป็นอยู่กินอยู่อาบถ่ายก็ตามต้องทำให้มันถูกต้อง อย่าให้มันมีความผิดเจืออยู่ในนั้นมันจะโง่ขึ้นความไม่รู้นี่ก็เรียกว่าอวิชชาแล้วก็ทำให้ทำผิดออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลง
โลภมันคืออยากได้โดยอวิชชาคือโง่ถ้าอยากได้ด้วยสติปัญญาเขาไม่เรียกว่าความโลภความต้องการด้วยสติปัญญาจะทำแต่พอดีและได้ผลมาตามที่ควรจะได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าความโลภถ้าอยากด้วยอวิชชาด้วยโง่อยากจะได้ไม่มีขอบเขตได้อยากแม้ในที่ที่ไม่ควรได้นี่อย่างนี้ก็ได้มาสำหรับฆ่าตัวเองตัวได้นี่มันอยากด้วยความโง่โลภด้วยความโง่ให้ความโลภมันจะต้องทำลายคนนั้นให้เป็นทุกข์หรือให้ตายในที่สุด ที่เมื่อโลภที่อยากแล้วไม่ได้ตามที่อยากมันก็โกรธโง่มากมันก็อยากมากถ้าเมื่อไม่ได้ตามอยากมันก็โกรธมากมันก็เป็นไฟมากนี่ก็เรียกว่าโทสะความโกรธความประทุษร้ายโลภะความอยากโทสะความโกรธประทุษร้ายนี่โมหะมันก็โง่ในการที่จะทำเดี๋ยวนี้ก็มาจากอวิชชาทั้งโลภะโทสะโมหะล้วนแต่มาจากอวิชชาคือปราศจากความรู้ที่รู้ไว้ว่าพอเราโลภไปทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มันเสร็จกันแค่นี้เท่านั้นมันจะทำให้ชินเคยชินในการที่จะโลภเพิ่มขึ้นพอโกรธไปทีหนึ่งมันไม่ใช่เท่านั้นมันเพิ่มไปความเคยชินที่จะโกรธให้เก่งกว่านั้นนะมากขึ้นทุกทีที่โกรธจริงโง่ก็เหมือนกันแหละพอโง่แล้วมันก็จะโง่เก่งกว่านั้นแหละจะชินที่จะโง่มันต้องแก้ไขส่วนที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงกันทีนี่กันในทันทีนั้นเขาเรียกว่ากิเลสที่มันเมื่อกิเลสแล้วมันมีการสะสมกิเลสไว้ในสันดานอย่างนั้นส่วนนั้นเขาเรียกว่าอาสวะมันมีกิเลสและอาสวะกิเลสคือสิ่งที่ออกมาเป็นกิเลสนะที่อาสวะคือความสะสมความเคยชินของกิเลสนั่นไว้ในสันดานคือพร้อมที่จะโลภง่ายพร้อมที่จะโกรธง่ายที่จะหลงง่ายยิ่งทุกทียิ่งทุกทีนั้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอรู้จักโลภอยากโกรธจะหลงมันสร้างไว้มากจนมาเดี๋ยวนี้มันพร้อมที่จะโลภพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะหลงอย่างเร็วเท่าสวิตช์ไฟฟ้า มันจึงไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวได้เหมือนกับเปิดสวิตช์ไฟฟ้าแค่เดียวมันออกมาเป็นความโกรธความหลงความกลัวความอะไรขึ้นแล้ว มันก็เรียกว่ามันก็แก้ไขยากเลิกล้างยากอยู่เหมือนกันถ้าทำไม่ถูกวิธีก็ไม่มีทางจะเลิกล้างไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ต้องทำให้ถูกวิธีที่ธรรมะที่วางไว้แล้วที่เรียกกันว่าศาสนาถ้าปฏิบัติไปมันก็จะลดไปสิ่งนี้ลดลงเรื่อง ปฏิบัติไปก็คือไม่โลภพอไม่โลภทีหนึ่งในสิ่งที่ควรโลภไอ้ความเคยชินความโลภมันก็ถูกตัดไปส่วนหนึ่งลดลงไปส่วนหนึ่งลดลงไปส่วนหนึ่ง ความเคยชินที่เราจะทำผิดเนี่ยมันจะลดลงไปสักทีจนไม่ทำผิดนี่เรียกว่าตัดกิเลสตัดอาสวะลงไปจึงให้มีการทำแต่นี่คือตรงกันข้ามเรื่อยเช่นว่ามีการโลภมากก็หยุดโลภแล้วก็แก้กันโดยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความโกรธเกิดขึ้นโดยบังคับไหว้และแก้ไปด้วยการเมตตากรุณาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความโง่เกิดขึ้นก็ทำด้วยความที่มันไม่โง่ขึ้นมาแทนเรื่อยนี่ก็เรียกว่าละกิเลสอยู่ด้วยความระมัดระวังด้วยสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะช่วยมันทำไม่ทันพอไปเห็นก็โลภพอเห็นก็โกรธไปนั่นเสร็จแล้วถ้ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยรั้งก็ว่าอย่าเพ้อพอเห็นก็คิดดูก่อนในที่สุดก็ต้องไม่ไปก็ไม่ไปโลภไปโกรธไปหลงอะไรได้คือไม่รักบ้างไม่เกลียดบ้างไม่กลัวบ้างไม่เสียใจบ้างถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไปรวดเดียวถึงเป็นความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาไปเสร็จแล้วจริงเหล่านี้เป็นของจริงเป็นความจริงที่ต้องรู้ จะได้แก้ไขให้ความทุกข์มันหมดไปได้โดยไม่ต้องไปนั่งไหว้ศาลพระภูมิอยู่
ยกศาลพระภูมิไว้ให้คนที่ยังไม่สามารถจะทำอย่างนี้ว่ามีประโยชน์แก่คนที่ไม่อาจจะรู้ความจริงนี้ได้ก็ไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาไหว้ก้อนหินก่อนที่บางบ้านที่กรุงเทพเคยถามอยู่แล้วคนที่เขามีปัญญาความรู้ความสามารถฉลาดเป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นคนคุ้นเคยกันพอสมควรถามตรงๆได้ว่ามีศาลพระภูมิไว้ทำไม อ้าวก็บอกว่าถ้าไม่มีศาลพระภูมินี่จ้างแม่ครัวไม่ได้ คิดดูนี่ยังมีผู้หญิงชั้นโง่ที่จะมารับจ้างเป็นแม่ครัวหรือซักผ้าเนี่ยต้องมีศาลพระภูมิให้เขาไหว้ เขาไม่รู้จะถือพระพุทธธรรมประสงค์อะไรถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะได้ไปไหว้ศาลพระภูมิให้ถูกลอตเตอรี่บ้างให้หายกลัวบ้างลูกของเขาปวดหัวตัวร้อนเขาต้องไปไหว้ศาลพระภูมิให้ลูกของเขาหายปวดหัวตัวร้อนนี่แม่ครัวหรือคนซักผ้าชั้นนี้มันยังมีอยู่เจ้าของบ้านเป็นคนมีสติปัญญาไม่เชื่อเลยกับศาลพระภูมิแต่ก็ยังต้องมีศาลพระภูมิไหว้ให้คนที่จะจ้างมาเป็นแม่ครัวหรือคนซักผ้า นี่ดูมันก็หน้าหัว ในศาลพระภูมิเต็มไปด้วยรังนกกระจอก หน้าหัวทำไมพระภูมิไม่ไล่นกกระจอกได้บางทีที่ศาลพระภูมิสุนัขไปถ่ายไปว่าว่าใจทำไมไม่เป็นอะไรแก่สุนัขอ่ะยังเป็นเรื่องหน้าหัวอย่างนี้เราอย่าล่นลงไปอยู่ในระดับนั้นที่จะมีไปดูสวยๆก็ได้ไปเลี้ยงนกกระจอกก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ต้องไปนั่งไหว้นั่งอะไรให้ถูกลอตเตอรี่บ้างให้หายปวดหัวบ้างได้นั่นได้นี่มันก็เป็นที่แน่นอนว่าคนโง่มันยังไม่หมดไปจากโลกนี้ท่านเราต้องรู้อะไรเป็นสัญลักษณ์มีไว้สำหรับคนโง่ถ้าแขวนพระพุทธรูปที่คอก็ดูก็พอจะรู้ถ้าแขวนมากจนพอจะหักแล้วผิดก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั่นแหละแล้วก็นิดเดียวกันได้เป็นความเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านี่ไม่รู้อะไรอะไรมารวมกันไอ้กลมก็มียาวก็มีเป็นหลอดก็มีแล้วจะรู้ก็มีมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรกันแน่คงจะไม่ใช่สัญลักษณ์ของพระพุทธธรรมประสงค์ใช่ไหมถ้าจะมีเป็นสัญลักษณ์พระพุทธธรรมประสงค์ก็ให้มันมีได้แล้วก็ให้มันจริงพอยังไงก็พอนึกได้อ้าวก็เลยหายกลัวเลยนึกได้มีสติสัมปชัญญะมาใหม่ก็เช่นเดียวกับที่เรามีพระพุทธรูปถึงเวลาก็กราบไหว้บูชาก่อนก็มีกันเพียงฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีพาแขวนไปด้วย ก็ให้สำเร็จตามความมุ่งหมายเดิมที่เรียกว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นลึกสุดอยู่ในใจเลยไม่ต้องแขวนพระพุทธรูปก็ยังได้นี่อย่างเป็นภิกษุเป็นบรรพชิตไปแขวนพระเครื่องข้าวก็ยิ่งถูกล่อแน่หัวกันใหญ่นะหัวเราใหญ่เพราะว่ามีหลักเกณฑ์มีระเบียบที่วางไว้เสร็จแล้วจะต้องมีรูปจับอริยสัจสี่รูปอะไรที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงนั่นเรื่องที่เป็นไสยศาสตร์หรือศักดิ์สิทธิ์ในทั้งหลายเขาไหว้ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีอะไรดีกว่านั้นพอมีอะไรดีกว่านั้นแล้วก็เลิกไปได้เลิกไปได้จนไม่ต้องมีวัตถุเหล่านี้ก็ได้แต่ในใจมันมีของจริงอยู่ข้างในความดับทุกข์ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้แล้วก็เป็นอยู่ชนิดที่ระมัดระวังไม่เกิดกิเลสและความทุกข์โดยสังเกตดูดีว่าเมื่อจิตของเราไม่มีกิเลสแล้วก็สบายพอเกิดความโลภความโกรธความหลงก็มาก็ร้อนนั่งไม่ติดมันก็มีชัดๆอยู่แล้วก็ควรจะ
ข้าใจได้เห็นแจ้งได้ว่ากิเลสเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นความทุกข์ความร้อนมันเกิดมาจากอะไรฮะถ้าป้องกันทีพอรู้เท่านั้นแหละมันก็หายไปเนี่ยกิเลสเกิดมาจากความโง่ทั้งนั้นแหละความไม่รู้พอรู้อ้าวนี่กิเลสก็หายไปเนี่ยถ้าจะกลัวผีปล่อยกันบ้างก็กลัวกิเลสเนี่ยถูกกว่าที่จะไปกลัวผีตามต้นไม้ตามป่าช้าตามเศษกระดูกนี่จึงจะชื่อว่าเป็นนักเรียนนักศึกษายิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งเป็นผู้รู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าจะได้ตื่นจะได้เบิกบานเดี๋ยวนี้ก็มีความรู้ความตื่นความเบิกบานไปตามสมควรตามระดับดีกว่าเป็นคนไม่รู้นอนหลับอยู่แล้วก็หดหู่อยู่โศกเศร้าอยู่ สิ่งที่เรียกว่าความไม่รู้มันเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งเลย ที่จะให้เกิดความทุกข์กระทั่งให้ไปหลงไหลในไอ้ที่ว่าดีว่ารวยว่าสวยนั่นก็เป็นความไม่รู้เพราะถ้าไปลงไหลกันแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละในความดีความรวยความสวยความได้นะครับมันอย่าไปหลงในอะไรกันแล้วกันถ้าจะมีอะไรที่เราพอใจก็ไม่ต้องหลงก็ไม่หลงในอะไรทั้งหมดเรียกว่าไม่ยึดถือยึดมั่นสำคัญเป็นตัวกูเป็นของกูในอะไรทั้งหมดให้จิตมันเป็นอิสระพอเราไปหลงในอะไรเข้าจิตก็เป็นทาสของสิ่งนั้นไม่ไปหลงในความดีความได้ความเด่นมันก็เป็นทาสของสิ่งนั้นมันก็หลงในความดีความเด่นก็ทำอะไรเพื่อความดีความเด่นก็ไม่จริงไม่ใช่ดับทุกข์มันที่ทำอะไรกันเด่นๆดังๆมีชื่อเสียงก็ดูดีก่อนมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งก็ได้เป็นความหลงในสิ่งนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นอุตส่าห์ลำบากเพื่อความดังความเด่นนี่ก็เป็นทาสของสิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมะจริงจังว่าไม่เป็นทาสของอะไรอย่างนี้มันสูงนะแต่มันก็ควรจะรู้ไว้จะไม่เป็นทาสของความดีไม่เป็นทาสของความชั่วเป็นทาสของความชั่วไปทำตามหน้าความชั่วถ้าเป็นทาสของความดีก็ทำความดีชนิดที่มันกลายเป็นความทุกข์ไปได้ที่ทำด้วยสติปัญญาเป็นความถูกต้องไม่เกิดความทุกข์นั่นแหละถูกเดี๋ยวจะหาพุทธศาสนาไม่สอนให้ทำดีเขาสอนให้ทำดีชนิดที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์หรือว่าจะทำก็ทำทีแรกที่ว่าไม่ทำบาปสัพพาปัสสะอาการณังไม่ทำบาปทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้สมบูรณ์และสจิตตประโยชน์ปนังทำจิตให้เป็นอิสระไม่ติดแน่นในความในผลของอะไรของความชั่วความดีก็เป็นไม่ติดแน่นไม่ยึดมั่นไม่เป็นทาสของความดีความชั่วทีนึงจึงจะเรียกว่ามีจิตชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดทั้งนั้น เป็นความชั่วทำความดีและมีจิตบริสุทธิ์เป็นอิสระเหนืออำนาจมีขั้นของทั้งความชั่วและความดีนี่คือเป็นพระอริยเจ้าที่สูงสุดไม่มีทุกข์เลยถ้าเราจะเว้นชั่วก็เว้นชั่วในการเว้นชั่วไม่ต้องไปให้ผีเทวดาในที่ไหนมาช่วยในเรื่องนี้เราต้องเว้นเองจะทำความดีต้องทำเองผีเทวดาที่ไหนมาช่วยไม่ได้จะกำหนดต่อเวลานั่นเวลานี้เลือกงามยามดีจึงจะทำดีอย่างนี้ยิ่งโง่เข้าไปอีกแล้วยิ่งไม่เป็นการทำความดีแล้วก็จะไม่เป็นของตนด้วยมันก็เป็นของคนอื่นของผีสางเทวดาถ้าเป็นพุทธบริษัทก็ถืออย่างพระพุทธเจ้าถือท่านสอนว่าเมื่อทำความดีเป็นเวลาที่ฤกษ์ดีโชคดีเมื่อเราทำความดีถูกต้องอยู่นั่นแหละเป็นเวลาที่ฤกษ์ดียามดีโชคดีเพราะทำความชั่วก็เป็นฤกษ์ร้ายยามร้ายโชคร้ายดีอย่างนี้จริงหรือไม่จริงที่ไปนับดวงดาวอยู่บนสวรรค์เรียกว่าดวงดาวบันดาลให้เราไปตามหน้าของดวงดาวนี่ก็คือคนโง่
ชนิดหนึ่งไม่โง่มากถึงขนาดที่ว่าดูดาวก็ไม่เป็นแต่ว่าดูดาวเป็นแล้วเอามายึดถือเป็นในเครื่องบันดาลโชคชะตาของเรานี่คือโง่ส่วนหลังนี่มันโง่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ตรงๆว่าไอ้โชคดีคือความดีโชคดีมันก็ผ่านคนโง่ไปเพราะว่าคนโง่มัวนั่งนับดวงดาวอยู่ไม่ใช่ว่านั่งนับคำนวณดวงดาวอยู่โชคดีความดีก็ยังผ่านไปเสียถ้าบางคนละเรื่องมันดีอยู่ที่ทำนี่พอทำดีก็โชคดีอะไรดีๆหมดกายวาจาใจดีก็คือโชคดีนั่นจึงอยู่ที่ความถูกต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดที่จะทำอะไรไปก็โชคดียามดีแล้วมันก็รู้อยู่เองเวลาไหนที่ไม่ควรทำ ยังจะทำนาจะปลูกต้นไม้เนี่ยไปถือโชคถืออะไรอยู่มันก็ผิดหมดน่ะมันต้องเป็นฤดูกาลที่ถูกต้องแล้วทำให้ถูกต้องแล้วมันก็ได้นะ แต่ว่าคนเขายังเชื่อมากเขาไม่สบายใจเมื่อไม่ได้ทำตามความเชื่อมันก็ผิดหมด เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือที่ทำนายดีไปเครื่องจักรเครื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องตามเหตุผลของเครื่องจักรของเวลาของฤดูกาลของไอ้เมล็ดพืชที่จะเอามาเพาะหว่านเพราะเขาได้ค้นคว้าใหม่หมดแล้วแม้แต่เมล็ดพืชนี่มันก็ออกผลเร็วโตเร็วนี่ไปใช่ไอดวงดาวคำนวณบอกเวลาอยู่มันก็น่ารู้ว่าที่ไอ้เรื่องที่ว่าเป็นไสยศาสตร์อื่นๆยังมีอีกมากในที่สุดก็ควรจะนึกถึงข้อที่เรียกว่าการที่จะสมรสแต่งงานที่จะเลือกให้มีอะไรที่เขาเรียกว่าวันคืนเดือนปีตรงกันอย่างนี้นั่นก็อย่างเดียวกันอีกเนี่ยมันจะต้องใช้สติปัญญาดูด้วยสายตาที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าว่าถือตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องมีธาตุที่ตรงกันมีธาตุแห่งจิตใจที่ตรงกันมีความเชื่อมีสติปัญญามีความคิดมีความจิตกำลังจิตอะไรในระดับที่มันใกล้เลยกันไปเลยกันได้นี่ก็เรียกว่ามันมีธาตุที่เสมอกันนี่ก็เป็นคู่แต่งงานสมรสที่จะสำเร็จประโยชน์ไปได้ที่จะไปเชื่อในตัวเลขดวงดาวนี่มันแค่หลับตาทำไปนะมันก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาที่เราก็ศึกษามีสติปัญญาก็รู้ว่าอย่างไรเรียกว่าที่มันจะมีสิ่งที่มันจะเข้ากันได้หรือเสมอกันโดยสติปัญญาโดยความรู้สึกโดยคิดนึกโดยระดับโดยมันญาตินะครับมันเป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องเห็นอยู่รู้สึกอยู่แต่โดยมากมันก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างนี้มันเป็นด้วยอำนาจของกิเลสครอบงำเสียมันก็หลับหูหลับตาไปอีกมันก็ไม่ดูอะไรอีก ที่มันจะร่ายยิ่งไปกว่าที่จะดูเรื่องยามตามแบบไสยศาสตร์ไปก็ได้นั่นถ้าว่าจะเชื่อหรือจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติในลักษณะที่ควบคุมสติสัมปชัญญะทำจิตใจให้ปกติอย่าให้เส้นประสาทกระสับกระส่ายอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้งกเงินประมาณให้ใจคอปกติมีสติปัญญารู้เลือดรู้คิดรู้ทำไปมันก็ถูกหมดนั่นแหละเป็นโชคที่ดีเป็นยามที่ดีเป็นเลือดที่ดีอยู่ที่นั่นคือเมื่อไรมีธรรมะหรือความถูกต้องแล้วเหมือนนั้นก็เป็นเรื่องดีโชคดียามดีที่สุดอยู่แล้ว ถ้ามันยังไม่ได้อีกไม่สำเร็จตามความปรารถนาอีกมันเป็นเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องแทรกแซงของกรรมของผลกรรมอันอื่นเก
ึ่งมาแทรกแซง อย่างนี้ดวงดาวก็ช่วยไม่ได้เลิกงามอย่างอะไรจากไสยศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้นี่คนก็ไม่รู้ก็เลยเชื่อทางโน้นบ้างเชื่อทางนี้บ้างตีกันยุ่งไปหมดไม่ได้รู้ทำไมพ้นจากที่ว่าจะไปเป็นโรคเป็นประสาทอีกศึกษากันให้ดีให้ถูกด้วยความระมัดระวังก็จะต้องป้องกันได้แน่นอนจึงเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิคือความจริงในขั้นแรกก็อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลจะไปสู่ความถูกต้องถ้าก็ปฏิบัติแล้วก็รู้จริงก็ชนะความทุกข์ได้จริงอย่างนี้เลยว่าพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลับด้วยความโง่ทีนี้ก็มาถึงปัญหาอีกอันหนึ่งที่ว่าถ้าฉลาดก็จะในทางของวัตถุของทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายฝ่ายนั่นแหละจะไปเป็นเรื่องของกิเลสเสียต้องมีฉลาดในทางธรรมะด้วยคือ เรื่องของจิตใจของเรื่องที่จะควบคุมกิเลสนี้ด้วย เดี๋ยวนี้ดูสิว่าโลกของเราทั้งหมดทั้งโลกนี้โลกปัจจุบันนี้ที่เราอยู่กับเขาด้วยนี่มันฉลาดในทางวัตถุมันทำให้หลงไปในเรื่องสนุกสนานอะไรอร่อยสวยงามจนเพ้อไปหมดเกินไปหมดโดยเรื่องที่จะบำรุงบำเรอเหล่านี้แล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นโดยส่วนตัวก็มีความยุ่งยากลำบากในปัญหาต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็รบราฆ่าฟันกันนี่คือไม่ฉลาดในธรรมในทางศาสนาที่รู้จักบนข้ามกิเลส ไปหลงในเรื่องทางฝ่ายที่ยั่วยวนก็บังคับสติก็ไม่สัญญาไม่ได้ไม่จะมีความรู้อยู่ก็เอามาใช้ไม่ได้ทนไม่ได้บังคับไม่ได้นี่ต้องหัดกันเสียใหม่ให้มันมีความรู้ฉลาดในทางฝ่ายร่างกายเป็นอยู่สบายพาสุขด้วยฉลาดในทางฝ่ายจิตมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ทางธรรมบังคับจิตไม่เป็นทุกข์ด้วย ให้มันไปในทางที่ถูกต้องพอดีมันก็ไม่มีความทุกข์เท่านั้นถ้าไม่มีทางฝ่ายธรรมะมีแต่ทางฝ่ายกายแล้วมันต้องมีความทุกข์ให้รวยเป็นมหาเศรษฐีก็มีปัญหาที่ทุกข์ร้อนให้มีเงินใช้วันละล้านบาทวันละล้านบาทก็ยังมีความทุกข์ร้อน เป็นเรื่องที่ผิดในส่วนจิตใจให้มีอำนาจฆ่าคนได้ทั้งโลกมันก็ยังมีความทุกข์ร้อนอยู่มันต้องถูกในฝ่ายจิตใจด้วยมันอย่ามุ่งหวังแต่เรื่องทางวัตถุเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างเดียวไอ้เงินนี่มันจะมาทำความทุกข์ให้ได้ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจถูกต้องยิ่งมีเงินมากยิ่งมีความทุกข์มากจะคิดดูไม่มีเงินขึ้นเลยยังจะดีกว่าถ้าจะมีเงินมากขึ้นจะต้องมีสติปัญญามีความรู้เรื่องของธรรมะของความจริงนี้มากขึ้นเงินจริงจะไม่มาทำให้ร้อนเดี๋ยวนี้คนที่มีทรัพย์สมบัติมากกลับจะเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเรื่องทำลายชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายนี่ก็มีอยู่มากแล้วทำให้เรื่องในคนอื่นลอยเดือดร้อนนี่ก็มีอยู่มากก็มันขาดความรู้ทางนี้หนังสือก็เรียนเพื่อประโยชน์ทางอาชีพทางฝ่ายร่างกายแต่ธรรมะก็ต้องเรียนเป็นมาที่นี่ก็เพื่อจะเรียนธรรมะไว้ส่วนหนึ่งเรียนสักวันหนึ่งหรือแม้แต่สักชั่วโมงหนึ่งก็ปฏิบัติได้เป็นปีๆเพราะเรื่องมันคนละแบบกับเรื่องที่เรียนหนังสือสอบไล่ในโรงเรียนนั้นมันต้องมากเรื่องจำมากแค่แต่ทางธรรมะนี่มันไม่มีกี่ข้อกี่คำแต่ว่ามันยากที่ปฏิบัติคือปฏิบัติได้นี่มันยากมันเรียนพูดกันสักชั่วโมงหนึ่งก็ปฏิบัติได้หลายปีนั่นก็จำเป็นกว่าสำคัญกว่าในชั้นแรกจะต้องบังคับจิตใจอย่าให้หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบยั่วทางตาทางหูทางจมูกทางถ้าเราเผลอก็เป็นธาตุมันทันทีอะไรมาทางตาทางหูอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ก็เป็นธาตุของอารมณ์นั่นทันทีก็เกิดกิเลสทำไปตามหน้าของกิเลสมันก็ควรจะ
ึกษาจากที่มันเกิดกิเลสแล้วมีความทุกข์ต่อไปก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็จะดีขึ้นดีขึ้นนี่เรียกว่าพึ่งสติปัญญาความรู้หรือความจริงหรือพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ไม่พึ่งผีสางเทวดาเครื่องรางอะไรข้างนอกซึ่งเราควรจะพ้นมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วมันเป็นของสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้นี่ก็เรียกว่าช่วยตัวเองเราต้องช่วยตัวเองจึงจะสำเร็จพระพลังเขาก็เคยพูดพอนี้ว่าช่วยตัวเองพระเจ้าก็จะช่วยเราแต่เราเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักช่วยตัวเองนั่นแหละเราก็จะต้องรู้ว่าตัวเองคืออะไรพระเจ้าคืออะไรการกระทำที่ดีที่ถูกนั่นแหละคือพระธรรมนะคือพระเจ้าเราต้องมีพระธรรมอยู่ในจิตแล้วก็พึ่งธรรมอยู่ที่กายที่วาจามันก็ช่วยตัวเองได้มันช่วยตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ความทุกข์นี่เราทุกข์เองที่จะกำจัดความทุกข์ให้คนอื่นมาช่วยมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วมันผิดลัทธิกันอยู่แล้วมันทุกข์ในใจเรานี่ให้คนอื่นมาช่วยแก้ไขยังไงได้ก็ต้องแก้ไขที่มันจะโดยตัวเราเองที่เราแก้ไขไม่ถูกเท่านั้นก็มีหน่อยหนึ่งเท่านั้นก็ไปถามผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องระวังอย่างนั้นต้องป้องกันอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขอย่างนั้นคือนึกถึงสิ่งนั้นเห็นกลับมานึกถึงสิ่งนั้นมันก็หายโง่แล้วก็ออกไปอีกเพราะความทุกข์มาจากความโง่โง่ก็โง่ของเราถ้าเราทำทุกข์ให้แก่เราเราก็ต้องแก้ไขต้องเราอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องหรือจริงแล้วก็ยุติธรรมด้วยพยายามทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนโดยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นตนมามีอยู่ในตนในจิตใจของตน อย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยตนหนึ่งนะต้องไปเอาสิ่งที่มันแก้กันได้มาใส่ตนโดยตนนี่ก็ต้องมีการปฏิบัติต่อไปที่วันนี้ก็ไม่พอที่จะพูดถึงระบบการปฏิบัติก็พูดแต่ว่าเรื่องสรณะเรื่องสรณะคือจะเป็นการปฏิบัติในส่วนระลึกไว้ถูกต้องที่พึ่งที่ระลึกมีไว้ถูกต้องมันจะได้ปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะจริงเต็มขึ้นมาสมบูรณ์เต็มรูปนี่ก็ให้มีสรณะที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์คือรู้เห็นความจริงอยู่สี่อย่างว่าทุกข์เกิดมาว่าทุกข์คืออะไรมาจากอะไรดับคืออย่างไรและวิธีให้ถึงความดับนั่นคืออะไร ให้ทำอะไรทุกอย่างในชีวิตประจำวันนี้ให้มันเป็นไปเพื่อดับทุกข์ เรียนรู้ฉลาดขึ้นใช้ความฉลาดเพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะแก้ปัญหาในส่วนแรกเราเพื่อมีกินมีใช้แล้วทีนี้ก็ยังมีความทุกข์ก็ต้องดับทุกข์ส่วนจิตใจอีก เป็นอันว่าวันนี้เราพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าสรณะคือสิ่งที่ต้องระลึกประจำใจไว้เสมอได้เป็นที่พึ่งได้ถ้าเชื่อก็เชื่อในสิ่งที่เป็นสรณะที่แท้จริงไม่ต้องเชื่อสิ่งที่หลอกเล่นๆสำหรับเด็ก นั่นเรียกว่าเรื่องสรณะพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีแก่ผู้ที่เห็นอริยสัจ4อยู่ด้วยปัญญาทุกข์เกิดมาจากอะไรดับอย่างไรก็เป็นนั้นว่าพอที่จะเป็นผู้มีสรณะที่จะช่วยได้อย่างที่จะต้องทำพิธีทุกครั้งว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิที่เราจะทำพิธีรับศีลเนี่ยก็ต้องมีอยู่บ่อยๆพอพุทธังสรณังคัจฉามิก็ต้องนึกถึงอันนี้ธรรมังก็เหมือนกันสังฆังก็เหมือนกันว่ามีอยู่จริงหรือไม่ไม่พอกันทีเวลา